กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักพัฒนาราศีเองก็ตามนะคะระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดให้ครบถ้วนใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุชัดเจนนะคะ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะกับวันศุกร์สุดสัปดาห์ต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้อย่าเปลี่ยนบ่อยนะทุกอย่างต้องมีเป้าหมายกำหนดให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะหรือว่าอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่อยู่อาศัยนะก็ต้องดูในเรื่องของสภาพคล่องตัวเองให้ดีด้วยนะคะหัวใจค่ะวันนี้เหมาะกับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีคู่หรือยังโสดอยู่เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้ให้ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ก็จะมีโอกาสดีๆมีรายได้ดีๆนะคะหัวใจมีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะใครที่กำลังลุ้นหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครก็อาจจะมีโอกาสดีๆนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้พอสมควรแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนนะการมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานระวังจะเกิดปัญหานะคะอย่าทำเป็นเล่นทุกอย่างต้องมีความตั้งใจแล้วก็ตรวจเช็คในเรื่องของการงานให้ดีหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใช้จ่ายได้ค่อนข้างคล่องนะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดอยู่ถ้าอยากที่จะมีคู่หรือว่าอยากที่จะมีโอกาสดีๆเนี่ยลองพยายามเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของงานนะเหมาะกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่ะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครทำธุรกิจหรือว่าใครทำธุรกรรมเนี่ยก็มองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นสตรีเพศวันนี้ก็มีโอกาสดีๆค่ะเรื่องของหัวใจอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเน้นโทนสีบรอนทองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพฤษภนะเรื่องงานนะคะระวังถูกตำหนิหรือว่าถูกให้แก้ไขในเรื่องของเนื้องานพยานอย่าให้เกิดความผิดพลาดตรวจเช็คทุกครั้งนะคะก่อนที่จะส่งงานให้กับผู้บังคับบัญชาหัวใจค่ะคนที่โสดวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นพักหัวใจเอาไว้ก่อนนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การใช้จ่ายได้ดีแต่ต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะมีเรื่องของงานระวังมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเห็นที่แตกต่างกันพูดจาไม่ลงรอยกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเจรจาด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าจริงจังไปทุกเรื่องนะคะตึงมากไปมันไม่ดีนะสำหรับคนที่มีคู่เน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เหมาะกับการลงทุนในเรื่องของการศึกษานะคะหัวใจมีเสน่ห์ต่อคนที่สูงวัยกว่าแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะว่าเขามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเหมาะกับการหาแนวร่วมในการลงทุนการทำธุรกรรมในเรื่องของการงานนะคะหัวใจคนที่มีคู่วันนี้อาจจะมีทะเลาะบ้างกุขระบ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องพยายามประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านไปให้ได้หลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้ามีเงินออมเหลือเก็บนะลองไปลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ดูเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะทุกอย่างอยู่ที่ใจนะอย่าเพิ่งไปท้ออย่ารู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้นะคะสะกดจิตตัวเองเข้าไว้ค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ได้เกิดปัญหานะคะแล้วก็เด่นในเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยหัวใจทุกอย่างต้องใช้เวลานะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าคนที่เราอยากที่จะคบหาด้วยก็ตามเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะให้คิดเอาไว้ว่าไม่มีใครดีทุกวันมันต้องมีปัญหาบ้างนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปเจอกับอุปสรรคบ้างเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างนะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหาให้หาเวลาทบทวนความสัมพันธ์เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยทำอะไรเพื่อตัวเองและเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นซะมากกว่าหลักทรัพย์เงินทองนะคะค
คนที่มีคอนเนคชันเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการลงทุนนะกู้หนี้ยืมสินเองก็ตามหัวใจคนที่อยากจะมีคู่ฝันให้ไกลก็ไปให้ถึงนะคะพยายามเอาไว้เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็ให้ประเมินรอบด้านก่อนหาความรู้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังค่ะอย่าตัดสินใจผิดพลาดนะคะดูในเรื่องของเงื่อนไขโดยเฉพาะคนทำนิติกรรมสัญญาต่างๆการลงทุนต่างๆนะคะหัวใจมีปัญหาอะไรอย่าปล่อยข้ามวันเน้นการพูดคุยกันเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะก็หลายราศีอาจจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของคำพูดแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานด้วยนะส่วนใครที่ฟังไม่ทันหรือว่าอยากทวนซ้ำเพิ่มเติมนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันกติกานะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดต้องระบุชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนในส่วนของเวลาเกิดใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรไม่ต้องแปลงวันมานะคะส่งเป็นข้อมูลสากลเข้ามาได้เลยแล้วก็ในเรื่องของลัคนาราศีก็ส่งจังหวัดเข้ามาด้วยค่ะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่านะคะคุณทัศนี23กุมภาพันธ์2534ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มครึ่งวันเสาร์ตกงานอยู่ค่ะอยากทำงานจะได้งานหรือเปล่าแล้วทำอาชีพอะไรดีดูไม่ค่อยโกหกนะฮะกรรมการีก็ ต้องเรียนว่าเกณฑ์งานเสียเนี่ยตกงานก็ได้นะหรือมีปัญหาเรื่องงานหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ก็หางานยากนะครับเกณฑ์งานใหม่จริงๆถ้าถามว่าเด่นหรือไม่ก็ต้องหาคนช่วยพูดง่ายๆหางานเองไม่ได้นะครับต้องวิ่งเต้นแล้วถ้าถามว่ากลุ่มไหนจะให้คุณลองดูนะครับสอบถามข่าวคราวจากเพื่อนฝูงพี่น้องของคุณนั่นแหละนะจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าก็ได้และให้คุณซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะจะคุณบุญวินนะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14มิถุนายน2519ค่ะเวลาเกิด 10:30 นไม่ได้บอกวันมานะถามลัคนาราศีจังหวัดชุมพร 10:30 น14มิถุนายน19เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งจังหวัดชุมพรค่ะชุมพรลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับพฤหัสทับลักหรือว่าสถิตอยู่ในราศีเกิดมาปีหนึ่งกำลังจะย้ายออกในวันที่7แม้จะโคจรเข้าไปอยู่เรือนเงินก็เถอะเพราะว่าอิทธิพลของพระราหูที่สถิตอยู่ในราศีเกิดเนี่ยก็ส่งผลพอสมควรแหละในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ก็ดีสุขภาพก็ใช่หรือแม้กระทั่งปัญหาภาระหนี้สินเหมือนก็หาเงินได้ก็จริงนะแต่ว่าจะมีภาระคงค้างหรือมีโอกาสจะสร้างหนี้เพิ่มต้องระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดมีโอกาสจะเกิดขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอ้อนะคะ4มีนาคมค่ะ2530เวลาเกิด3ทุ่มครึ่งวันพุธกลางคืนถามเรื่องงานค่ะตกงานอยู่จะได้ทำงานเร็วๆนี้หรือเปล่าก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับนะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเกี่ยวข้องกับงานเหมือนกันนั่นแหละเกณฑ์งานใหม่จะช้าไปอย่างนี้ครับผมว่านะถ้าตั้งใจและขวนขวายหาจริงๆเนี่ยประมาณอย่างช้าที่สุดเนี่ยตุลาพฤศจิกาน่าจะมีข่าวนะตุลาพฤศจิกาน่าจะมีข่าวโลเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้ประโยชน์นำไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณในน้อยนะคะ25กุมภาพันธ์2543ค่ะเวลาเกิด 11:38 นาทีวันจันทร์ถามสุขภาพของคนในครอบครัวค่ะ25กุมภาพันธ์43ปฏิทินตรงกับวันศุกร์เลยนะครับรบกวนคุณนายน้อยตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะค่ะเลขบ้านก็152ค่ะจันทร์พฤหัสบางตำราเขาว่าเป็นคู่ศัตรูนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วในแง่ของดาวคู่ธาตุเนี่ยก็เป็นคู่ธาตุดินก็จะเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงและในแง่ของอิทธิพลของดาวแต่ละดวงเนี่ยจะเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ตรงคือพฤหัสมีเสน่ห์คือดาวจันทร์เลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณพัทราพรนะคะ8เมษายน2523ค่ะเวลาเกิด1ทุ่มวันอังคารถามเรื่องงานเรื่องเงินตอนนี้เป็นตัวแทนประกันค่ะถามว่าเด่นไหมมันอยู่เรือนงานนะฮะก็มีโอกาสได้ทำอาชีพอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดาวพุธเทเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยสุดไม่ค่อยสุดในความหมายก็คือสมมติตั้งเป้าไว้ 100% เนี่ยนะแกปมันจะอยู่ประมาณเต็มที่คือ80ฝากไปพิจารณานะฮะในแง่ของเงื่อนไขถ้ายังรักในวิชาชีพนี้ลองให้มีการชิปการเปลี่ยนแปลงดูบ้างนะอาจจะย้ายค่ายก็ได้หรือเปลี่ยนในแง่ของ product ก็ได้อันนี้ลองดูถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งส่วนเงินเป็นอย่างไรห่วงจริงๆเนี่ยคือเข้าย่าง38ไม่เป็นหนี้จะเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วจะเหนื่อยขึ้นหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์รวมถึงไปบริจาคโลหิตซะSMS ต่อมาค่ะคุณจันทร์ฤดีนะคะ20ธันวาคม2535เวลาเกิด 11:17 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภความรักคู่ครองค่ะความรักคู่ครองกรณีถ้ามีคู่แล้วเนี่ยปลายปีนี้ไปถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับตัวคุณนั่นแหละเราต้องบอกว่าเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนะในแง่ของพื้นชะตาฉะนั้นก็ประคับประคองหน่อยถ้าโสดยังไม่ต้องรีบฮะเลยเลข3ค่อยว่ากันสุขภาพ2หลักๆเลยนะ2ทางหลักๆก็คือทางเดินอาหารแล้วก็ในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์แล้วถ้ามีญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานคุณเองก็ต้องระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณอีทนะคะ18กุมภาพันธ์2513เวลาเกิด 4:30 พุธกลางวันตกงานอยู่ค่ะแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพความจริงพอเข้าย่าง47แล้วเนี่ยตั้งแต่หลังเมษาพฤษภามาแล้วเนี่ยนะก็ยังพอที่จะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของงานนะก็พยายามใช้คอนเนคชั่นที่เราเองยังมีแล้วก็เหมือนกันครับของคุณเนี่ยจะเป็นเน้นกลุ่มพวกเพื่อนฝูงพี่น้องพอที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการหางานได้นะก็ยังช้าประมาณเดือนธันวาคมอย่างช้าประมาณเดือนธันวาคมครับค่ะเราถามว่าลัคนาราศีใช่สิงหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ได้บอกจังหวัดมาด้วยสิงเปล่าคะรบกวนระบุจังหวัดมาด้วยนะคะคุณอีทเพราะว่าถ้าสมมติถ้าอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยกับนราธิวาสอย่างเงี้ยหมายถึงว่าโลเคชั่นที่มันต่างกันมีผลในการคำนวณองศาในการวางลัคนาเหมือนกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำขิงค่ะ6กรกฎาคม2538เวลาเกิด 9:07 นาทีวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมนะคะแล้วก็มีโอกาสไปต่างแดนไหมคะควรไปตอนไหนตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง22วงกลมตกมรณะถ้ามีโอกาสไปอยากให้ไปนะก็ถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงหรืออย่างน้อยก็ให้คุณ เดินทางไปต่างจังหวัดหรือถ้าปัญหาสุขภาพร่างกายมีอะไรต้องแอดมิดก็ขอให้ไปนอนสักคืนหนึ่งก็ได้แก้เคล็ดผมกลัวจะมีปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาปีนี้ให้ระวังอย่าอั้นปัสสาวะนะครับผมกังวลปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายรวมถึงระบบสืบพันธุ์ปีนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจรัสระวีนะคะ14เมษายน2537ค่ะเวลาเกิด 12:00 นาทีวันพฤหัสบดีจะสอบบรรจุครูปี2560ได้ไหมเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่คะโยงมรณะนะครับก็เหมือนกันเลยเลข3ยิ่งแต่งช้ายิ่งดีดวงนี้แล้วก็เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขเนี่ยของคุณมันมีหลายเงื่อนไขที่ไม่ดีมาทับซ้อนกันเขาบอกให้อินเตอร์เซ็กกันได้ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้การใช้ชีวิตคู่เนี่ยมีปัญหาลดทอนลงได้บ้างของคุณเนี่ยคุณอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะครับอาจจะใช้ชีวิตคนละที่นะเดือนหนึ่งเจอกันสัก 4-5 ครั้งไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติและเหมือนกันอย่าจัดงานให้เอิกเกริกอันนี้คือเป็นในเรื่องของความรักและอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเลยเลข3ไปแล้วค่อยกลับมาว่ากันส่วนในเรื่องของการสอบบรรจุครูปี60นี่ปี59นะ60สมมุติว่าถ้าสอบเดือนหน้าขออภัยถ้าสอบหลังวันเกิดก็คือเข้าย่าง24ในช่วงย่าง24เนี่ย
เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันถือว่าพอใช้ได้นะครับนะฉะนั้นสมมุติถ้าปีนี้สอบแล้วยังไม่ได้ปีหน้าผมอยากให้ลองสู้อีกปีนึงแล้วถ้าถามว่าราชการครูเหมาะกับพื้นชะตาหรือไม่กลางๆนะฮะไม่ได้ถึงขนาดเด่นมากเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้แฟนนะคะคุณถนอมค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณถนอมค่ะเกิดวันที่10ธันวาค่ะพ.ศ.ค่ะ2549ค่ะ10ธันวา2549ค่ะวันพฤหัส10ธันวา2549 49เหรอฮะ2496โอ้โหตอนแรกดีใจแทนมีแฟนเด็กมากโอเคเป็น2496ผมเลยผูกดวงไม่เป็นแล้วนะเนี่ย2496เกิดกี่โมงคะเกิด18:30 น.ค่ะ18:30 น.วันพฤหัสวันพฤหัสค่ะถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง63จ้ะจ้ะตอนนี้แฟนยังทำงานอยู่หรือเปล่าฮะยังทำอยู่ค่ะทำอะไรฮะแกขับรถเกี่ยวกับรถทัวร์ชาวต่างชาติอะค่ะก็คือเป็นลูกจ้างถูกไหมครับไม่ได้ลงทุนเองถูกไหมเป็นลูกจ้างค่ะก็ถ้าถามผมนะอาชีพนี้ก็เรื่อยๆนะครับไม่ได้โดดเด่นไม่ได้โดดเด่นนะครับก็เป็นงานบริการอย่างหนึ่งขับรถประจำตำแหน่งหรือว่าขับแท็กซี่รถบริการแบบนี้แล้วปีนี้เนี่ยผมฝากอย่างนี้นะให้เขาระวังช่วงหลังด้วยยิ่งขับรถด้วยนะครับสุขภาพช่วงหลังแล้วก็ปัญหาพวกทางเดินหายใจนะปีนี้เน้นเลยนะครับแล้วก็ปวดล้างอยู่อะค่ะและพื้นดวงเนี่ยเสาก็กาลีขาด้วยแหละไม่ใช่เฉพาะหลังอย่างเดียวนะก็ของเขาปีจรนี้ให้ไปบริจาคทุนการศึกษาแล้วก็ไปถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่หน่อยละกันค่ะนะครับจ้ะและแกเมื่อตอนที่ลงทะเบียนน่ะแกอุบัติเหตุบ่อยก็เลยจะดูให้แกอะค่ะก็ยังต้องระวังนะครับเพราะปีนี้พันธุเป็นกาลีนะของในช่วงย่างพอดีแฟนเกิดปลายปีพอดีนะก็ดูแทบจะครอบคลุมปีต่อปีแหละก็คือพูดง่ายๆปีนี้เป็นปีที่ต้องระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนค่ะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกไหมตั้งแต่ย่าง62แล้ว63ถูกไหมค่ะปีที่แล้วผมว่าเยอะนะครับแล้วปีนี้เลือดตกยางออกเลยใช่เพราะอังคารกาลีไงเพราะอังคารเป็นกาลีถูกอะไรหลายอย่างเลยค่ะอังคารกาลีไงนะแต่ปีนี้ก็ยังต้องระวังแล้วก็ถ้ารถที่ใช้ประจำเนี่ยมีรถส่วนตัวไหมฮะมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีรถส่วนตัวมีค่ะมีรถกระบะค่ะรถของคุณเนี่ยถ้ามีรอยมีแผลอะไรให้ไปเคลมซะให้ไปเคลมซะให้ไปเก็บซะแล้วก็ไปทำบุญเสริมเหมือนที่เรียนแต่อุบัติเหตุใหญ่ผ่านไปแล้วครับค่ะอะไรนะคะอุบัติเหตุใหญ่ผ่านไปแล้วนะในช่วงปีที่แล้วแต่ว่าแอบนิดนึงตอนนี้63นะย่าง64ย่าง64ก็ต้องระวังเยอะๆในเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันย่าง64เนี่ยให้เขาไปบริจาคเลือดนะครับหรืออย่างน้อยไปทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีแล้วก็ให้อย่างที่บอกถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้หนังวันเกิดก็ให้ทำจ้ะจ้ะอ่ะโอเคเนาะแล้วแกมีโชคลาภอะไรไหมคะเสี่ยงโชคไม่มีนะครับไม่เด่นเลยครับเก็บเงินก็ไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับต้องให้คนอื่นช่วยเก็บค่ะค่ะนะโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะหลานมันยุ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้ามา SMS กันต่อเลยนะคุณต้อยค่ะ18มกราคม2502นะคะเวลาเกิด 17:30 น.วันอาทิตย์งานกับเงินเป็นยังไงคะเหนื่อยแต่สำเร็จนะครับก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำในแง่ของการยอมรับก็ใช่แต่ดาวการเงินเริ่มน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วแต่หลังวันเกิดเข้าย่าง59ของจริงฝาก2เรื่องเงินกับอุบัติเหตุหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะเดือนละ8ตัว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุทธิรัตน์นะคะ15กุมภาพันธ์2527เวลาเกิด16:00 น.ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามว่าจะซื้อบ้านช่วงไหนดีแล้วก็จะมีเกณฑ์การแต่งงานเมื่อไหร่คะตัวนี้33ความจริงถ้ามีการคบหาอยู่แล้วฟังให้ดีนะถ้าคนที่คิดว่าจะแต่งมีการคบหากันในช่วงย่าง32ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ย
คือปีที่แล้วผมว่าเป็นปีที่ถ้าได้เจอและคบเจอกันในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นมีโอกาสจะเป็นตัวจริงในอนาคตเลยนะครับส่วนจะแต่งเมื่อไหร่ก็ให้เลยกุมภาหน้าไปแล้วนะค่อยว่ากันแล้วก็ช่วงแรกๆแค่จัดงานเล็กๆนะครับแล้วช่วงแรกๆอย่าเพิ่งจดทะเบียนลองคุยกันให้รู้เรื่องซื้อบ้านช่วงไหนดีย่าง33ถ้ามีความพร้อมนะครับถ้ามีความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยบ้านพูดอยู่เสมอแหละให้ซื้อในช่วงที่เขาปิดไตรมาสปิดงวดของแถมเยอะนะโดยเฉพาะโปรโมชั่นช่วงประมาณปลายปีนะลองวางแผนล่วงหน้าดูหรือแม้กระทั่งยังไม่ซื้อก็ได้นะ SMS ต่อมาค่ะคุณจันทรานะคะ20มิถุนายน2503ค่ะเวลาเกิด 4:53 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ 4:53 กทมตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับสุขภาพไม่ค่อยของคุณเนี่ยทั้งดาวอาทิตย์และอังคารเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บพฤหัสด้วยก็หลักๆเลยนะไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้นะฮะกลุ่มที่1สายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจ2กล้ามเนื้ออักเสบ3กระเพาะและตับอันเนี้ยถ้าเป็นถ้าเข้าอย่างที่ทายต้องระวังเพราะมันเป็นปัญหาสุขภาพประจำตัวการทำบุญและปีนี้ระวังมีเกณฑ์ผ่าตัดอุบัติเหตุด้วยนะของคุณเนี่ยซื้อมีดโกนขนนกเป็น2คมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมถวายถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีทำในวันศุกร์ครับลัคนาราศีอะไรเอ่ยลัคนาราศีกุมนะกุมตอนนี้ก็เป็นพินทุบาทอยู่อะนะครับอิทธิพลของพระราหูซึ่งเล็งดวงชะตาเงินทองติดขัดไม่ใช่เรื่องแปลกครับแล้วก็ถ้ามีคู่ครองคนรักถ้ามีหุ้นส่วนให้ระมัดระวังให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภานนะคะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2514เวลาเกิด 5:43 นาทีวันเสาร์มีดวงค่ะเปิดจะได้งานทำหรือเปล่าตอนนี้ตกงานอยู่ถ้าเกิดว่าค้าขายนะขายอะไรถ้าข้อมูลมันเดิมมีเกิดไม่ผิดแล้วถ้าคุณขวนขวายจริงๆหรืออยากจะลุกขึ้นมาเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยดาวศุกร์เป็นสีอยู่เรือนงานด้วยนะก็และปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นร้านเสริมสวยร้านดอกไม้นะครับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปเครื่องประดับนะอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์พวกความบันเทิงพวกหนังเกมอะแต่ไม่ใช่พวกเครื่องดองของเมาหรือว่าธุรกิจกลางคืนนะลองดูว่าถนัดในกลุ่มที่ผมเรียนหรือไม่เพราะกลุ่มนี้มันเด่นจริงๆในพื้นชะตาSMS ต่อมาค่ะคุณถาวรค่ะ19มิถุนายน2533นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารการงานการเงินตอนนี้กำลังสร้างบ้านอยู่ด้วยค่ะ27นะครับตอนนี้ก็ระวังปัญหาสภาพคล่องหน่อยละกันภาระเป็นก้อนมูลละแปลว่าก้อนก็สร้างบ้านก็คงไม่แปลกแต่ในแง่ของสภาพคล่องดาวการเงินก็เสียอยู่แต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมิถุนาหน้านะจึงจะหายใจหายคอคล่องขึ้นนะพันธุเป็นอายุนี่ไงก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ตอนนี้เหนื่อยหน่อยบริหารการเงินให้ดีแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ทำถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญอย่าลืมนะครับน้ำมันตะเกียง SMS ต่อมาค่ะคุณมินนะคะ31กรกฎาคม2533ค่ะเวลาเกิดเที่ยง20นาทีพุธกลางวันทำงานอะไรถึงจะดีการงานการเงินเป็นยังไงคะอาชีพที่เด่นที่สุดดวงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าอยู่ติดที่จึงจะดีอาชีพที่เด่นที่สุดนะครับถ้าว่ากันตามดาวนะดาวพฤหัสในดวงสวยก็เกี่ยวกับสุขภาพนวดแผนไทยแผนโบราณนะอยู่ไม่ติดที่ก็มีบริการนวดนอกสถานที่ก็ว่ากันไปศึกษาโหราศาสตร์ก็เช่นกันออกงานอีเวนต์นะรับไปตรวจดวงชะตาตามสถานที่ต่างๆก็ถือว่าสมรูปดวงอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิด15มีนาคม2512นะคะเวลาเกิดตี 3:30 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามสุขภาพถามการงานการเงินการทำบุญค่ะ15มีนา12ปฏิทินตรงกับวันเสาร์รบกวนตรวจสอบนะครับจ้ะเลขบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์ดาวทุกดวงมีทั้งด้านดีและไม่ดีดาวจันทร์รูปจริตจิตใจจันทร์ก็ในเรื่องของความมีเสน่ห์แต่บางครั้งจะออกลูกโลเลนะลูกแบบช่างใจไม่ค่อยได้เลยพวกนี้อันนี้ต้องฝึกจิตนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาจะขอ SMS เกิด16พฤศจิกายน2546นะคะเวลาเกิด 7:38 นาทีวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมาค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นครราชสีมา
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับพิจิกช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนลาภะแล้วก็โยกหลังของชาวราศีพิจิกก็พอจะมีลาภผลอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการกระทำพวกสัมมาอาชีพต่างๆแต่อิทธิพลของบาปประเคราะห์ที่สถิตอยู่ในดวงชะตาเนี่ยความเหนื่อยยากความลำบากก็ยังคงมีอยู่และช่วงนี้ยังต้องระวังอุบัติเหตุจนถึงช่วงประมาณ 14-15 กันยานะไปทำฟันขูดหินปูนแก้ดวงหน่อยก็จะดีครับเดี๋ยวช่วงหน้าใครสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนสิงหาคมกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ